ที่เห็นอยู่ตรงหน้าของเธอนั้นแม่น้ำที่กำลังรินไหลกว้างใหญ่และดูไกลลิบต่อไปสวัสดีครับพบกับช่อง Hot Smart วันนี้ก็เหมือนเดิมกับการเล่นเกม BNK48 Jigsaw นั่นเองฮะก็วันนี้ก็มาต่อเลยฮะไปอย่างรวดเร็วนะครับผมกับวันนี้จะมาต่อ2รูป2คนเหมือนเดิมต่อเรือคู่จิ้น BNK นะครับนั่นก็คือเรือปูเป้ไข่มุกนั่นแหละครับไข่มุกปูเป้นั่นแหละนะแต่เอาไข่มุกก่อนเริ่มเลยนะครับนะเพราะมีเวลาไม่มากจัดไปเลยคืออ่ะถ้าเสียงดังหรือถ้าไม่เสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยครับเพราะว่าตอนนี้หูฟังผมนั้นมันเสียฮะก็เลยต้องอัดอย่างนี้อัดสดๆร้อนๆเลยฮะโอเคจะพูดเรื่องอะไรดีถ้าช่วงนี้เงียบไปก็ขออภัยนะเพราะว่าก็ตอนนี้ก็ทุกคนก็คงเปิดเทอมกันแล้วแหละนะใช่ไหมทุกคนก็เปิดเทอมเรียนก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องเรียนหนังสือก็ผมก็เหมือนกันฮะผมก็ขึ้นปี3แล้วผมก็อาจจะเรียนหนักเรียนเยอะมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่มีเวลาแบบนี้หน่อยบ่อยนักอาจมีเวลามาอัดคลิปอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจใครรอคลิปกูบ้างถามก็จริงคุยเรื่องอะไรดีแล้วนี่กว่าการรีวิวหนังซึ่งเป็นการรีวิวหรือเปล่าไม่รู้ก็เรื่องแรกนะฮะไปดูเรื่องเดียวดีกว่านั่นคือเรื่องแบ็คไม่ใช่แบ็คไปเลยหากูดูไปแล้วนานแล้วหนังนานแล้วเรื่องนี้อะไรเดดพูลภาค2นั่นเองครับผมหลายคนคงอาจจะดูแล้วผมจะไม่สปอยนะผมไม่รู้ว่าใครไปดูมาบ้างแล้วสำหรับคนที่ดูคลิปผมนะก็จะบอกว่าเลสคูเป็นหนังที่สนุกมากนะแล้วก็ฉีกแนวก็ขอพูดแบบหยาบคายหน่อยว่าความกวนตีนนี่แม่งโคตรโหดสัสๆแบบเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าภาคที่แล้วอ่ะความกวนตีนความคำหยาบพูดคำจาอะไรแบบนี้นะมันเยอะกว่าเดิมอีกโอ้โหแบบโคตรสุดยอดมหากวนตีนจริงอีหาเลสคูไอ้เหี้ยเกินไปใส่อารมณ์แรงไปหน่อยฮะเกินไปฮะอินกับเลสคูมากไปหน่อยฮะหนังเป็นหนังที่สนุกฮะแล้วก็เรื่องเอ็นเครดิตอย่างที่บางคนส่วนใหญ่บอกว่าให้คะแนนเอ็นเครดิตเต็ม10เลยเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อว่ามีหนังตรงไหนจะทำอีกอะเอ็นเครดิตเรื่องนี้คือแบบไม่น่าเชื่อเลยอะ ผมแบบอึ้งเหมือนกันนะผมว่าไม่ใช่เป็นแฟน X-Men มากไม่ได้เป็นแฟนพวก DCอะไรมากนะก็ดูบางเรื่องฮะหรือไม่เคยดูสักเรื่องเลยนี่แหละก็แบบว่ายังไงอ่ะเป็นหนังดีพูดไปแล้วนี่หว่าทำไมกูเป็นคนที่ลืมวะก็เป็นหนังดีครับสำหรับเดดพูล52คำหยาบเยอะกว่าเดิมฮะแหมแล้วก็ได้เห็นอวัยวะเพศทุกสัดส่วนเหมือนเดิมของเป็นของผู้ชายดีแล้วของผู้หญิงไม่มีไม่ติดเรทอาร์นิดนึงแต่ผมก็พอรับได้ส่วนตัวคือผมไม่ชอบหนังเรทอาร์เท่าไหร่ฮะซึ่งรู้แบบว่าผมก็อายุก็อย่างน้อยนะผมไม่น่าจะเหมาะผมยังไม่ถึง18นะแต่ก็เกือบถึงแต่ผมก็แยกแยะได้ผมรู้ว่าอะไรดีไม่อะไรควรไม่ควรผมแยกแยะได้ถึงจะไม่ชอบก็เถอะนะครับก็เป็นหนังสนุกดีความกวนตีนถ้าผมจะให้นะผมให้8อ่ะสำหรับหนังเรื่องนี้ผมให้8นะเพราะติดเรื่องมุกอย่างเดียวคือผมมุกผมก็ไม่เข้าใจมุกหาเหวอะไรก็ไม่รู้ผมวันนี้ก็ไม่ทันเหมือนกันนะเคยมีการไปสัมภาษณ์นัทต้อมเล่นนัทต้อมที่ภาคเสียงเดดพูลนะใช่ป่ะถ้าผู้ผิดก็ขออภัยนะผมลืมชื่อถ้าผู้ผิดก็ขออภัยนะครับก็แบบว่าเดดพูลทำให้เขาเรียกอะไรวะต้องภาคไป4คิวอ่ะเพราะมีน้อยกว่าหน้าแม่งเยอะโคตรเลยแล้วก็เดดพูลแม่งพูดทุกหน้าก็หนังเรื่องนี้ของเดดพูลอ่ะนะต้องพูดแบบว่าผมมีคำหยาบคายมากพูดมุกตลกกวนตีนบ้างพูดเรื่องแบบพูดกับคนดูอันนี้เขาเรียกว่าขอข้ามกำแพงที่4ที่เขาสอที่เขาพูดกันอ่ะคือการคุยกับคนดูอ่ะขั้นที่4แบบว่าออกข้ามกำแพงอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรฮะเดดพูลมันสุดจริงๆฮะเป็นฮีโร่ที่ชอบมากเลยชอบไม่ต่างกับฮีโร่ตัวอื่นแหละเอออ่ะเมื่อกี้ต่อไข่มุกเสร็จแล้วฮะก็ต่อไปจะต่อของปูเป้แล้วฮะแม่เรื่องนี้ช่าง
บางทีเรือนี้ก็ไม่ค่อยจะคัมแบ็กเลยนะไม่ค่อยกลับมาเลยเฮ้ยไม่เอาเอานี้กว่าอย่าพึ่งเหมือนอย่าพึ่งเราจะถึงขั้นนั้นเมื่อกี้ไข่มุกอ่ะต่อเลยเมื่อกี้ไข่มุกเหมือนต่อไปประมาณ3นาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะโอเคต่อของปูเป้กันต่อนะครับไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ก็คืองานจับมือเมื่อวานเป็นวันนี้เราถ่ายของหมดเขาวันก็เมื่อวานแหละก็วันนี้เราถ่ายวันที่เขางานเขาเลือกแล้วก็วันที่สองหมดไปแล้วนะฮะถามว่าใครไปบ้างถามผมไปไหมไม่ไปอ่ะไม่ใช่ไม่ไปฮะคือก่อนไปยังไงก็ต้องมีตังก่อนแหละอย่าที่บอกกันอ่ะจะไปงานจับมือก่อนมีบัตรจับมือคือเราต้องมีตังก่อนฮะถ้าเราไม่มีตังก็คงไม่มีบัตรก็ไม่ได้อะไรฮะก็ต้องทำใจไปเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปเหตุผลไม่ใช่ว่าเพราะความขี้เกียจหรืออะไรผมยังไม่เคยไปงานจับมือเลยด้วยซ้ำของในบ้านก็ไม่อยากขิงอ่ะแบบของในบ้านอ่ะผมก็มีอะไรนิดหน่อยที่เกี่ยวกับ BNK ผมซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะเยอะสำหรับผมนะของในบ้านอ่ะแบบผมมีไม่มากไม่ได้ซื้อเป็นรูปภาพรูปโฟโต้เซตพูดไม่ถูกอ่ะแฟนตาโอ้ผมโอตาหน้าใหม่นะผมอาจจะพูดผิดอะไรบ้างขออภัยเป็นรูปภาพชุดโชนิจิวันแรกนั่นแหละฮะเป็นของพี่เมษาซื้อมาผมซื้อมาไม่ได้ซื้อเป็นซีดีไม่ได้แท็กไม่ได้ซื้อแถมจากซีดีแบบว่าอย่างนี้มันแบบก็ตามขายยังไงวะไม่เข้าใจวะก็เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูกันคือผมมีภาพอยู่แค่นั้นแหละครับก็ไม่รู้ไม่มีอะไรมากมายฮะโอ้ยร้อนว่ะปูเป้ภาพปูเป้ภาพนี้ช่วยให้ต่อดีโอ้ยร้อนนี่ผมปิดพัดลมอัดนะเนี่ยร้อนตายหาเลยปูตรงนี้มันตรงไหนจ๊ะเอ๋ข้างเจอแล้วนี่ก็ตรงนี้ผมไม่ใช่เหยียบหน่อยดิก็ต่อไปคุยอะไรดีอ๋อเรื่องเรือก็ได้เรื่องชุดจิ้มเรื่องชุดนี้ก็ได้ปุ๊บเป้กับไข่มุกนะครับเป็นเรือที่น่ารักมากครับก็เป็นเรือน่ารักเป็นเรือคู่ที่น่ารักเหมือนกันนะไม่ต่างกันอื่นๆไม่ต่างว่าเท่าไหร่นานทีจะเห็นคัมแบ็กกลับมาก็ล่าสุดที่เขาไข่มุกลงไอจีสตอรี่นะฮะใช่ป่ะนั่นแหละต่อถูกคนที่ก็ตรงนี้เนี่ยอ้าวไม่เลื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวปึ๊บ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 รอปึ๊บเสร็จสักทีโอเคหมดแล้วว้าวเดี๋ยวต้องเยอะพอสมควร3นาทีไม่ต่างกับไข่มุกเลยเมื่อกี้โอเคครับต่อไม่ต่อแล้วหมดแล้วพอแล้วโอเคแล้วเราไปอันนี้แล้วกันนะเอา 1,500 ไม่หรือ SSR เอ้ยไม่ใช่48ลูกเอา18ลูกเอา18ลูกดีกว่ามาต่อเอาเลยไม่ต่อดิข้ามแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างหนักได้แล้วถือซองเลยมาไม่มีแลเลยอ่ะโอ้ของใหม่มากอุ้ยโมบายอู้ใหม่มากแค่มีแค้นน่ารักว่ะเอาปากน่ารักไอ้ย่าเมษาโอ้น่ารักมากใหม่ด้วยพี่เมษาน่ารักจริงจริงอันนี้เก่าจ้าเก่าเหมือนกันอะไรเอ่ยโมบายใหม่เอ้ยไม่ใช่อันเก่าใช่ป่ะลืมดูเก่าเยอะเลยว่ะใครเอ่ยพี่เจออุ้ยใหม่ครบแล้วนี่ว่ะพี่เจอครบแล้วป่ะเหมือนเส้นหนึ่งนะน่าจะครบแล้วมั้ง3ลูกหมดแล้วเก่า4ใหม่เอ้ยเก่า5ใหม่4ดีๆๆโอเคครับเอาล่ะครับ
ก็ถึงว่าทำไมเนี่ยกูลืมเปิดเพลงที่ว่าโทรไม่เป็นไรไม่ทันแล้วเพิ่งกว่าจะคิดได้โอเคฮะไปนะฮะอย่างที่บอกฮะช่วงนี้ก็ติดเรียนนะไม่มีเวลามาถ่ายคลิปอะไรมากเท่าไหร่นี่มีเวลาก็ถ่ายแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฮอสบอทนะครับสวัสดีฮอสบอทลาไปก่อนสวัสดีครับใช้ท่านหน่อยครับสวัสดีครับครับโอเคสวัสดีครับ